มาเยอะหมดไปเยอะแล้วก็ได้เพื่อนช่วยเยอะก็จบมากว่าจะจบได้ก็เยอะอยากขอบคุณป้ากับแม่ที่แบบว่าช่วยซัพพอร์ตมาตลอดไม่ว่าจะทำงานดึกขนาดไหนก็จะพยายามอยู่เป็นเพื่อนค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันนึงของแบมเนาะก็ยินดีกับแบมด้วย เหนื่อยมาเยอะ4ปีนี้ก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยสุดๆอดหลับอดนอนกันนะก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเหมือนอย่างนี้ตลอดไปทำงานของที่บ้านให้ขยันแบบนี้นะขอให้โชคดีลูกป้ารักแบมมากนะจุ๊บๆดีใจสุดๆเลยค่ะวันนี้น้องแบมของเราก็จบปริญญาตรีแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปริญญาโทต่อไปก็คือคุณแม่จะได้ไปเที่ยวในประเทศต่างๆน้องแบมเนี่ยนะคะตอนเด็กๆเนี่ยนะเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบทำอะไรอาหารแปลกๆให้แม่กินแม่ชอบมากเลยแม่มีความสุขมากนะคะวันนี้แล้วก็อยากให้น้องแบมเนี่ยมีความสุขกับการเรียนการทำงานต่อไปเนาะ
รักมากค่ะว่าไงเริ่มต้นแบมพอแล้วนะอาม่าดีใจกว่าจะแบมออกมาวันนี้มาดีใจมากแต่แบมต่อไปนี้อายุมากกว่านี้แบมต้องสุขุมกว่านี้เหนื่อยกว่าเก่าไม่ใช่ง่ายๆแบมนะมาขอให้พรแบมไปด้วยสบายสบายชิวชิวต้องดูแลตัวเองโตแล้วต้องดูแลตัวเองนะแต่เนี่ยมาไม่ต้องดูแลแล้วนะโอเคนะจ้าสวัสดีค่ะครับก็ดีใจด้วยนะน้องแบมแล้วก็แก่แล้วก็เลี้ยงน้องต่อด้วยช่วยกันหาเงินอยากได้อะไรบอกใช่ไหมแบมอยากให้เติมเงินให้โอเคโชคดีนะครับเซอร์ไพรส์แบมยินดีด้วยนะจ๊ะเป็นบัณฑิตใหม่แล้วก็ขอให้แบมประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักแล้วก็ขอให้น้องแบมพบเจอแต่คนดีๆแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะของอินตีก็ดีใจด้วยนะครับเห็นแบมมาตั้งแต่เด็กเลยจนวันนี้รับปริญญาละก็อวยพรให้ประสบความสำเร็จนะครับทั้งชีวิตการงานนะครับชีวิตคู่ด้วยเฮงๆครับขอบคุณครับยินดีด้วยนะก็จบแล้วหลังจากผ่านกันมานานตั้งแต่ประถมจนตอนนี้ก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วกันมาแย่งพูดอ่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะกว่าจะเรียนจบได้ก็นานแล้วน้องกี่ปี10กว่าปีแล้วน้องที่รู้จักกันมาอะไรอย่างนี้ก็ขอให้มีความสุขนะค่ะแล้วก็ดูแลน้องๆด้วยนะใช่ขอให้ไปเจอกับอะไรที่ชอบมีชีวิตอย่างที่มีความสุขที่อยากเป็นแล้วกันเจอเพื่อนที่ดีแบบเราเยอะๆนะก็ขอให้แบมประสบความสำเร็จนะครับทุกอย่างในชีวิตแล้วก็ให้ทำงานเร็วๆมาช่วยเลี้ยงพ่อแม่ด้วย